นี่เป็นเหตุการณ์ที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากเข้าเทรดได้เพราะว่าโอ้โหมันขึ้นไปเยอะมากถ้าสมมุติว่าเราเข้าสักล็อตหนึ่งนะครับก็ได้กําไรแบบอหก๙ร้อยเหรียญเลยนะถ้าเราแบบถือเทรดทนทนยาวๆเนาะนี่900เก้าร้อยเหรียญเลยนะครับหรือเก้าเปอร์เซ็นของพอร์ตหนึ่งหมื่นเหรียญก็ประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ต้อง900เก้าร้อยเหรียญหรอกคือเราได้เก้าเปอร์ซ็นก็ถือว่าเยอะแล้วถูกไหมพอร์ตเราเท่าไหร่ก็ตามเก้าเปอร์เซ็นนี่ถือว่าเยอะมากนะในการลงทุนตลาดการเงินนะครับเพราะเรื่องนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ย อยากเข้าเทรดเนี่้เออยากเข้าเทรดไม่ได้นะครับมันมีข้อมูลซ่อนอยู่แล้วข้อมูลตรงเนี้ยมือใหม่ก็อ่านได้นะครับเดี๋ยวผมสอนให้ว่าต้องอ่านยังไงต้องเล่นยังไงนะครับแต่บอกไว้ก่อนเลยนะว่าคนที่เซียนอยู่แล้วปิดคลิปนี้ทิ้งไม่ได้เลยนะครับไม่ใช่แบบ โอเคการบิงแล้วมาโชว์เท่อันนั้นแล้วแต่ปิดคลิปทิ้งได้เลยนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบลเกอร์เอ็นะครับโบลเกอร์ฟอร์เรกอันดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็เอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็เอ็มนะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานสนเปอซ กับ XM กลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับเนี่าจะเป็นครั้งแรกและครังสุดท้ายเราไว้เจอกันก็ได้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสยงนักเรียน1,000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยว ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกนอจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนยเนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o y ด้วยนี่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเพามาได้เลยนะครับโอเคใครที่ยังไม่ปิดคลิปทิ้งก็ยินดีด้วยนะครับนอะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านกันว่าการจะเล่นเทบบนเนดนรด เราต้องเข้าใจในเรื่องของประมาณ3มหลักใหญ่ๆนะครับก็คือในเรื่องของเทนนะครับหรือก็โครงสร้างราคานั่นแหละแล้วก็ในเรื่องของอะไรครับวอลลุ่มนะรประมาณนี้จริงๆ2หลักก็พอละจริงๆมันมีแนวรับแนวต้านด้วยแต่ว่าไม่น่าจะยากจนเกินไปเนาะเพราะนั้นเอาแค่2อย่างพอแล้วก็บวกกับแนวรับแนวต้านแต่ตรงนี้ผมจะไม่สอนนะผมจะสอนแค่โครงสร้างราคากับวอลลุ่มแนวรับแนวต้านน่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับทีนี้อันดับแรกเลยเรามาตกกันทีละข้อนะครับตกผลึกกันทีละข้อเลย ข้อแรกนะครับก็คือในส่วนของเทนโครงสร้างราคาครับเอาแบบฉบับง่ายๆเข้าใจพื้นฐานพื้นฐานเลยนะคือโครงสร้างราคาครับมันจะเป็นทรงแบบนี้นี่คือเทนขาขึ้นแล้วก็เทนขาลงแล้วก็ไม่มีเทนดนะครับส่วนใหญ่จะเรียกมันว่าไซเวออันนี้ก็เรียกว่าเทนขาขึ้นถูกไหมเทนขาลงแล้วก็ไซเวอเนี่งนนถ้าแบบภาษาบ้านๆก็คือการาฟวิ่งขึ้นนะครับการาฟวิ่งลงแล้วก็การาฟไม่วิ่งไปไหนอยู่ตรงกลางประมาณนี้เนาะค,คือขึ้นก็ไม่ได้ลงก็ไม่ได้นะครับทีนี้ เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องของการที่กราฟเนี่ยมันทําโครงสร้างราคาให้จําไว้เลยครับว่าทุกครั้งที่กราฟมันวิ่งขึ้นเนี่ยมันจะทําโครงสร้างแบบไหนครับมันจะวิ่งขึ้นไปพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะขึ้นต่อไม่ได้สังเกตดูนะทุกครั้งครับจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ทุกครั้งหรอกส่วนใหญ่แล้วกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะกลับตัวลงกลับตัวลงเพื่อมาทําอะไรครับเพื่อมาทําแนวรับประมาณนี้พอทำแนวรับเสร็จมันก็จะวิ่งขึ้นไปเพื่อไปทําอะไรไปทําจุดสูงสุดราคาใหม่แล้วมันก็จะขึ้นต่อไม่ ทำอะไรครับทําแนวรับเห็นไหมคุ้นๆเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับโครงสร้างซ้ายมือเลยจุดไหนเป็นจุดไหนผมชี้ให้ดูนะตรงนี้ครับข้างบนใครที่รู้ตรงนี้อยู่แล้วข้ามไปได้เลยนะผมตรงเนี้ยเป็นผมสอนให้กับมือใหม่ที่ไม่เคยเข้ามาดูคลิปผมประมาณนี้เนาะซึ่งจุดนี้คือจุดนี้นี่คือลักษณะกของราคาที่มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับจุดสังเกตก็คือที่ต้องจําคีย์หลักนะถึงจะเล่นเจ้ามูฟนี้ได้นะคีย์หลักของมันก็คือในส่วนของเทนขาขึ้นเนี่ยการาฟนะครับจะมีการ เารบแนวรับก่อนหน้าเสมอถึงจะวิ่งขึ้นต่อได้ก็คือจังหวะที่มันกลับตัวลงมาเนี่ยแนวรับตรงนี้เขาห้ามต่ํากว่าแนวรับก่อนมาถามว่าจริงไหมจริงครับจะเห็นว่าแนวรับตรงนี้เป็นไงมันไม่ต่ํากว่าแนวรับก่อนหน้าครับกราฟเลยขึ้นได้ถ้ามาดูในแท่งเทียนครับแนวรับตรงนี้ไม่ต่ํากว่าแนวรับก่อนหน้าถ้าเจ้าชุดนี้จะขึ้นต่อต้องทําอะไรมันก็ต้องกลับตัวลงมาแล้วจังหวะที่มันกลับตัวลงมานะครับทาแนวรับปุ๊บตรงเนี้มันห้ามต่ํากว่าแนวรับก่อนหน้าเด็ดขาด ถ้ามันต่ํากว่านั้นก่อนหนะ้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองวาดให้ดูนะแบบนี้อันนี้หมายความว่าเทรนเปลี่ยนแล้วการาฟต้องการจะวิ่งลงต่อแล้วเพราะว่ามันเสียโครงสร้างราคานะครับเราเรียกถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า b r e a k of structure หรือการเปลี่ยนโครงสร้างราคานะครับแต่ว่าไม่ต้องจำให้มันยุ่งยากเพราะบางทีก็จะเรียกต่างกันแนตะ่บ,บางทีก็เรียกว่า c h a n g e of character นะครับ character of อ h a n g e อะไรงงไปหมดให้จําว่าเวลาการาฟจะวิ่งขึ้นเนี่ยมันจะทําจุดสูงสุดกับตัวลงมาทําแนวรับถ้ามันจะขึ้นต่อต้องทําจุุดดสสูงสใหม แล้วมันกลับตัวลงมาทําแนวรับเนี่ยมันห้ามต่ํากว่าแนวรับก่อนหน้าถึงจะขึ้นได้แบบนี้จุดสูงสุดเสร็จกลับตัวลงมาทําแนวรับห้ามต่ากว่าแนวรับก่อนหน้าถึงจะขึ้นได้แบบนี้นะครับกราฟก็จะวิ่งขึ้นเรื่อยๆแต่เนี้ยถ้าสมมติมันมีการเปลี่ยนโครงสร้างราคานะครับเอาไว้ง่ายเลยเปลี่ยนจากเทนขาขึ้นเป็นขาลงเห็นไหมทําแนวรับไม่ต่ํากว่าก่อนหน้าแต่ถ้าต่ํากว่าแนวรับก่อนหน้าเมื่อไหร่แบบนี้หมายความว่ากราฟต้องการจะวิ่งลงแบบนี้แล้วนะครับพอกราฟวิ่งลงมันก็จะเป็นโครงสร้างราคาเทนี่ เรามาศึกษาโครงสร้างเทนขาลงนะอาจจะไปไว้นด้หนึ่งคือเมื่อกี้เราเทนขาขึ้นถูกไหมแล้วการาดมันเปลี่ยนมาเป็นเทนอะไรครับเป็นเทนขาลงนะเพราะนี้ยผมลบตรงนี้ออกนะเรามาฝึกแค่เทนขาลงก่อนนะครับจะได้เห็นภาพมากขึ้นทุกครั้งครับเวลาการาฟมันวิ่งลงเนี่ยมันจะทําจุดต่ําสุดของราคาเสร็จแล้วมันจะขึ้นมาทําแนวต้านครับแล้วก็ลงมาทําจุดต่าสุดใหม่ขึ้นมาทําแนวต้านจุดต่ําสุดใหม่แนวต้านจุดต่ําสุดใหม่ถ้าสังเกตดูจะเหมือนกันครับคลับค้ายคับคล้ายแค่กลับด้านกัน เวลาที่มันลงมาทําจุดต่ําสุดมันต้องต่ํากว่าจุดก่อนหน้าแล้วเวลาที่มันขึ้นมาทําแนวต้านเนี่ยแนวต้านเนี้ยห้ามทะลุแนวต้านก่อนหน้าจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับพอทันมาต้านเสร็จลงมาทําจุดต่ําสุดใหม่ต่ากว่าจุดก่อนหน้าเสร็จแล้วเราก็ทำแนวต้านนะครับแนวต้านห้ามสูงกว่าแนวต้านก่อนหน้าถ้าผมวาดแทนที่ให้ดูก็จะเป็นทรงแบบนี้ครับกราฟมันก็จะวิ่งลงนะสมมติวิ่งลงจากข้างบนนู้ดปุ๊บเสร็จแล้วมาทำไรครับทาแนวรับกลับตัวขึ้นเพื่อมาทําแนวต้านนี่จุดนี้คือจุดนี้ จอทำดัลต้าเสร็จมันต้องทําอะไรมันต้องลงมาทําตรงนี้ไงถามว่าอยู่ตรงไหนละ่ะนี่ไงมาแล้วนะครับตรงนี้คือตรงนี้รอมันทำแนวรับปุ๊บนี่ชัดเจนครับกลับตัวขึ้นทำดาาัลต้าอีกแบบนี้ปับ๊บลงมาก็คือจุดนี้ครับนี่แล้วมันก็จะลงต่อบแบบนี้ไปเรื่อยๆสังเกตดูทุกครั้งนะครับมันจะทําอะไรมันจะไม่ทะลุแนวต้านก่อนนะแต่ทีนี้ถ้าราคามีการทําแบบนี้ครับปุ๊บนี่หมายความว่าเทรนเปลี่ยนไปละจากเมื่อกี้แทนที่มันจะลงมันกลายเป็นขึ้นแลวครับการาฟก็มีโอกาสที่มันนจะขึ้ต แบบนีไ้ได้นะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างราคาจะแบบนี้ครับขึ้นถ้าเปลี่ยนเทนจะทะลุโรตรงนี้เราวิ่งลงถ้าเปลี่ยนเทคนิคก,ก็คือต้องทะลุหายตรงนี้เราวิ่งขึ้นถ้าเปลี่ยนเทคนิคก,ก็ทะลุโรตรงนี้เราวิ่งลงจะเป็นสพแบบนี้ลองไปวาดเล่นกันดูจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับแต่นี่ก็จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยมันมีอีก็มีทะลุเสร็จทะลุโลงนี้เสร็จนะผมป,ปั๊บตรงนี้เสร็จปั๊บลงมาปั๊บตรงนี้หมายความว่าอะไรมันเริ่มไซด์เวย์แล้วนะครับเป็นอย่างนี้ได้เหมือนกันนนทีี เมื่อเราเข้าใจโครงสร้างเท็นค่ขาคือเราไม่เข้าใจย้อนคลิปกับไปดูนะนะฮะคนที่เข้าใจแล้วฟังต่อได้เลยตรงเนี้ยครับเราเห็นว่าโอเคกราฟมันเริ่มทําโครงสร้างเป็นขาขึ้นแล้วยังไงเรามาดูครับนี่ปึ๊บปบตรงนี้จุดไหนไปจุดไหนก่อนเอาไปเทียสเต็ปนะครับตรงนี้ข้างบนแนวต้านเห็นไหมลงมาทําแนวรับนะครับปึ๊บขึ้นไปทําแนวต้านจุดสูงสุดใหม่คือสูงตรงเนี้ยสูงกว่าก่อนหน้าสูงตรงนี้สูงกว่าก่อนหน้าลงมาทําแนวรับครับปึ๊บแนวรับตรงนี้ ห้ามต่ํากว่านาลับก่อนหน้าเด็ดขาดแล้วมันขึ้นไปทําอะไรใหม่ล่ะขึ้นไปทาจุดสูงสุดใหม่ครับข้างบนนี้กลับตัวลงมาทําแนวรับแต่ทีเนี้ยราคามันมีการทะลุแนวรับนะครับนี่หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าผมลบตรงนี้เอาให้หมดเลยนะแล้วเราดูแค่สิ่งที่หลงเหลืออยู่ลบพวกกลมๆตรงนี้เอาให้หมดปึ๊บปุ๊บป๊บเหมือนอะไรครับเหมือนกราฟมันเปลี่ยนโครงสร้างแล้วนี่กราฟต้องการจะวิ่งลงเลยครับนั่นคือสาเหตุที่ว่ากราฟมันทําอะไรกราฟมันเลยวิ่งลงไงนี่ไงครับขึ้นมาตรงนี้ แล้วมันก็ลงถูกไหมเปลี่ยนเป็นเทนขาลงเริ่มไซด์เวยครับตรงนี้ปุ๊บแล้วมันทำเรลีกนี่ไปทีสเต็ปนะแบบนี้เดี๋ยวผมว่าให้ดูจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเราซูมเข้าดูตรงนี้เดิมทีดูซ้ายมือนะครับกราฟขึ้นใช่ไหมจุดนี้คือจุดนี้กราฟลงมาทําแนวรับนะครับจุดนี้คือจุดนี้ขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่จุดนี้คือจุดนี้ลงมาทําแนวรับนะครับจุดนี้คือจุดนี้จะเห็นว่าแนวรับนี้ไม่ต่ำกว่าแนวรับก่อนหน้านะกราฟเลยขึ้นต่อได้นะครับ คือเปนวจุดสูงส่วนใหม่ปุ๊บจุดนี้คือจุดนี้เราไปทำแนวรับปุ๊บจุดนี้คือจุดนี้เสร็จแล้วครับแทนที่มันจะขึ้นต่อแบบนี้ถูกไหมขึ้นต่อแบบนี้ไม่ใช่ครับมันมีการทําอะไรมันมีการกลับตัวลงมาทะลุแนวรับครับปึ้งจบเลยจุดนี้ครับคือจุดนี้หมายความว่ากราฟต้องงานจะวิ่งลงต่อมาเลยวิ่งลงมาครับทาจุดต่ำสุดแล้วเหมือนมาเริ่มไซด์เวทีหนึ่งเพราะอะไรครับพยายามจะขึ้นพยายามจะลงถูกไหมมาเริ่มไซด์เวทีหนึ่งนะครับเสร็จแล้วมันทําอะไรต่อมันลงมาแบบนี้ทําแนวรับนะครับ กลับตัวขึ้นมาตรงนี้เพื่อที่จะลงต่อถูกไหมต้องลงนี้ต่อถูกไหมครับเทนขาลงถ้ายังงงย้อนกลับไปฟังเรื่องโครงสร้างราคานะผมคิดว่าผมสอนช้าสุดแล้วนะแล้วก็นี่คือสุดความสามารถผมแล้วที่ยังไม่เข้าใจอาจจะต้องฟังซ้าอีกรอบหนึ่งนะแต่ถ้าเข้าใจไปต่อได้เลยเนาะคือตรงเนี้ยกราฟมันต้องวิ่งลงต่อถูกไหมมันต้องไม่มี2แท่งนี้ครับมันจะต้องวิ่งลงต่อแบบนี้ปึ๊บแล้วก็ลงต่อแบบนี้ตามโครงสร้างราคาแต่ถ้าว่าไม่ใช่ไงมันเปลี่ยนโครงสร้างอย่างแล้วครับนี่มันลงมาทําตรงนี้เสร็จถูกไหมครับปึ๊บปึ แล้วมันทําอะไรมันทําแนวต้านเห็นไหมมันทําแนวต้านตรงนี้คือจุดนี้แล้วมันทะลุแนวต้านครับหมายความว่าอะไรถ้างงปิดตรงนี้ให้หมดดูแค่ตรงนี้ผมถามว่าตอนนี้คือเทนอะไรทุกคนก็ตอบได้ถ้าตั้งใจฟังจริงๆนะมันคือเทนขาขึ้นเห็นไหมเป็นอย่างนี้แล้วนะครับเปลี่ยนเทนแล้วจุดนี้คือจุดนี้ข้ามตรงนี้คือตรงนี้แนวต้านข้างบนคือตรงนี้ราคาทะลุทำหายใหม่แนวต้านนี้สูงกว่าแนวต้านก่อนนะ มันไม่มีจัต้าหรอกแต่ว่าจุดนี้มันสูงกว่าจุดก่อนหน้าหมายความว่ากราฟมันเลยวิ่งขึ้นต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเคลียร์ตรงนี้เอาหมดปุ๊บนี่มาแล้วนี่คือการไล่ทีสเต็ปเลยนะนะครับจุดนี้คือจุดนี้สินีิกาฟทําคือปุ้งปุงปุ้ง,งยาวๆเลยเพราะอะไรครับเพราะโครงสร้างมันเปลี่ยนแต่เหตุผลที่มันวิ่งจริงๆอันนี้คือแค่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบจบแค่นี้ก่อนในเรื่องของเทรนเหตุผลที่มันวิ่งจริงก็คือในเรื่องของวอลลุ่มนะครับ เราสังเกตดูคอนเซปต์นี้เป็นคอนเซปต์ที่ไม่ได้ยากในเรื่องของวอลลุ่มในแท่งเทียนแต่หลายคนไม่ค่อยสังเกตครับคือต้องเข้าใจว่าทุกครั้งนะครับเวลาการาฟมันจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงได้มันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าวอลลุ่มถูกไหมฮะมันเปรียบเสมอกับการที่เราชักขยเยื่อกันอยู่นะครับฝั่งนี้มีคนอยู่ร้อยคนฝั่งนี้มีคนอยู่ร้อยคนผมถามว่ามันจะไปไหนมันก็อยู่ตรงกลางถูกไหมการาฟมันก็คือไซด์เว์ไง พอแรงซื้อก็มีร้อยแรงขายก็มีร้อยแรงซื้อก็มีร้อยแรงขายก็มีร้อยแต่ถ้าเราเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนฝั่งนี้เป็น300ร้อยฝั่งนี้เป็นหนึ่งอยเท่าเดิมการาฟจะไปทางไหนมันก็อาจจะไปทิศทางนี้นั่นเองเพราะว่าฝั่งนี้มีคนเยอะกว่าเหมือนกันเลยครับเปรียบเสอนฝั่งนี้เป็นฝั่งบ่ายฝั่งนี้เป็นฝั่งเซลแรงซื้อมี3า0ร้อยแรงขายมีร้อยเดียวการาฟจะไปทางไหนเด็ก <ง language> อนุบาลก็ตอบได้ไปทางนี้ครับเพราะในนี้ผมถามว่าแรงซื้อมายังมาแล้วทําไมครับลองอ่านดูสิ แท่งนี้นะครับเป็นเนื้อเทียนที่ใหญ่กว่าแท่งก่อนๆหน้ามากเลยนะครับเพราะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าแรงซื้อเข้ามาเล่นละนี่แบบนี้เพราะนั้นกราฟมันก็เลยวิ่งขึ้นต่อได้จริงๆมันมีอีกหลายคอนเซปต,ต์อย่างเช่นในเรื่องของไทม์เฟรมใหญ่นะครับมันก็มีด้วยนะครับแต่ว่าเอาแค่นี้ก่อนวยกันเดี๋ยวจะงงมากกว่านี้เนาะประมาณนี้นะครับในคลิปนี้นี่คือคอนเซปต์ที่เรียกว่าใช้หากินได้ถ้าเรารู้จักสังเกตรู้จักรอให้เป็นนะครับถามว่าให้เราผมเล่นอย่างนี้ได้ไหมจริงๆเนี่ยบางครั้งมันก็ได้บางครั้้งก็ไไม่่ดะเพราาว มันต้องอาศัยการเฝ้ากราฟอะเราไม่รู้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับเนาะแต่จริงๆแล้วถ้ามันเกิดขึ้นอะมันก็เล่นได้นะครับจริงๆแล้วมันก็จะคล้ายกับเทรดนี้แหละนะครับผมแค่กลับด้านกอนเนาะคือผมเล่นเซลลงมาเพราะว่าแรงขายมันเยอะมากนะครับเจ้าแท่งนี้ใหญ่กว่าแท่งก,ก่อนหน้าหมดเลยหมายความว่าแรงขายมันเยอะละกราฟก็เลยจะลงต่อได้ผมก็เลยทําการเข้าเซลเหมือนกับเทรดนะครับถามว่าจริงๆชีวิตจริงจะเล่นได้ไหมอันนี้ก็คือในกราฟจริงนะเนี่ย มีโชว์บัญชีจริงโชว์อะไรให้ดูหมดเป็นการเข้าเทรดจริงๆนะครับในชีวิตจริงผมเล่นได้ในกระเทสผมก็เล่นได้แต่ว่าตรงนี้มาสอนให้ดูจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อกระบวนการคิดมันเป็นยังไงเนาะประมาณนั้นนะครับทีนี้นี่เป็นแค่หนึ่งในคอนเซปที่ผมสอนให้นะครับถ้าอยากรู้ลึกร,รู้มากกว่านี้รู้สึกว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยมันดีจังเลยฟังแล้วให้เปิดโลกชอบในสิ่งที่ผมสอนนะครับผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้นะผมสามารถฟังต่อได้เลยครับ สำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอน button? เพราะผมจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนลว้ลวนๆเลยน,นั่นเองจะสอนตั้งแต่การ ไปจนถึงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงน,นั่นเองนะครับเป็นการปรูพื้นฐานตั้งแต่แนะนําตลาดฟอเร็ Size, Anatomy ของแท่งเทียน c a n d l ดเทนแนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t ี y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนักการเทรดทองอะไรพวกนี้น,นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สําคัญ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช anel ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับสามชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกัน,น ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าให้สิบชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดทั้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ห้ดดัาจุเเเทททผผมมมออกง เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสต์นี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ทีนี้ครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะผมเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงนะครับเป็นการเทรดโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้อินเคเตอร์เลยนะครับใช้แค่กราฟเปล่าๆอ่านแค่ในรับน้ำต้านอ่านแค่วอลลุ่มในแท่งเทียนโมเมนตัมต่างๆไพายเซกชันนะครับเราก็สามารถที่จะ คาดเดาได้เลยนั่นเองว่ากราฟเป็นยังไงสมมติตรงนี้ครับเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้ถ้ามันกลับตัวลงมาแบบนี้ครับถ้าปกติทั่วไปเราก็ต้องพึ่งาพาอลยครับ EMA ตัดลงถูกไหมครับพึ่งพาอินดิเคเตอร์ว่าเฮ้ยมันมีลูกศรลงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับถ้าลงเรียนคอร์สนี้เราสามารถรู้ได้ทันทีว่าเฮ้ยถ้ากราฟมาทรงนี้มันจะต้องมีการกลับตัวลงก่อนเสร็จแล้วมันต้องมีการทําอะไรต่อครับมีการทําแนวรับขึ้นแบบนี้เราสามารถอ่านแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งเนะื้อหาทั้งหมดตรงนี้ยเป็นเนื้อหาที่ ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมเป็นที่แรกและเป็นเจ้าแรกนะบ,บอกได้เลยว่าเนื้อหาไม่ซ้ํากับที่อื่นแน่นอนนะครับโดยอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในไทยสอนเลยนะครับเป็นเนื้อหาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างมีเอกลักษณ์และมีความเฉพาะตัวสูงมากเพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า ถ้าเราเอาไปใช้เทรดใตนตลาดครับเราก็จะมีกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนคนที่เป็น95%ตลาดถูกไหมเราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็น5%ตลาดได้ก็คือเราจะสามารถทํากำไรได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับโดยราคาเนี่ยนะผมล่าสุดเนี่ยมันอยู่ที่7,599บาทนะครับแต่ว่าโปรโมชั่นตรงนี้ผมลดราคาให้เหลืออยู่ที่ 6599บาทนะครับราคานี้บอกได้เลยว่าเฮ้ยมันจะมีคน2ประเภทคนประเภทแรกบอกว่าโหราคาถูกมากไม่เรียนดีกว่าคนประเภทที่2คือบอกว่าราคาแพงมากไม่เรียนดีกว่าผมพูดในฝั่งคนที่แบบว่าเฮ้ยราคาถูกมากก่อนเลยนะครับคนที่บอกว่าราคาถูกมากเนี่ยผมเข้าใจเลยนะเพราะว่าหลายๆคนนะครับจะไปเรียนเนื้อหาที่แบบว่าโอ้โหราคาแบบ3-4มสี่หมื่นห้าหมื่นหลักแสนนี้ก็มีนะครับแต่สิ่งที่รับก็คือเนื้อหาไมาด่ดีๆมาก บ,บางคนก็ไปลงแบบเรียนคอร์สอย่างนี้ครับราคา6,000กว่าบาทแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหที่ได้เนี่ยมันขออนุญาตนะครับเย yeah, ่มากๆไม่มีความรู้อะไรเลยดีๆเลยนะครับผมในคอร์สเรียนราคาแบบ6,000กว่าบาทซึ่งเขาก็จะมองว่าเฮ้ยราคาที่ผมขาย6,000กว่าบาทเนี่ยเนื้อหาต้องไม่ดีแน่เลยครับคำตอบคือไม่ใช่นะที่ผมขายราคาถูกขนาดนี้ไม่ใช่ว่าเนื้อหามันไม่ดีครับเนื้อหามันดีครับ,อ,รบอิงจากคลิป3ชั่วโมงที่ผมให้ดูก่อนหน้านี้นะครับลองไปเปิดดูนั่นแหละคือสิ่งที่คุณจะได้รับในคลิปนนั้นเลย ต้องใช้คําว่าประมาณนั้นเลยนั่นเองนะผมก็จะมีเนื้อหาแอดวานซ์เพิ่มเติมอีกนะครับเพราะนั้นบอกได้เลยว่าเป็นเนื้อหาที่ดีนะครับแต่ผมขายให้ราคาถูกมากเพราะอะไรครับเพราะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้นั่นเองนะผมในราคาที่จับต้องได้ไม่ถูกเกินไปไม่แพงเกินไปนะครับทีนี้คนที่บอกว่าโอ้โหแพงมากเลยนะครับซื้อไม่ไหวก็อยากแนะนําให้ก็คือว่าเราอาจจะลองเก็บเงินดูนะผมแทนที่เราจะเติมพอรตไม่หยุดเนี่ยอาจจะเก็บเงินตรงนั้นเนี่ยมาตรงในคอร์สเดียนก่อนเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าความรู้ที่เราจะมีให้ในคอร์สเรียนเนี่ยบอกได้เลยว่ายัางไงมันคุ้มกับราคาแน่นอนนะครับถ้าสมมติเราคิดว่ามันแพงจ่ายไม่ไหวหรอกนะครับลองถามตัวเองดูว่าเราจ่ายเงินให้กับในตลาดมากี่บาทแล้วผมแน่เชื่อแน่นอนครับว่ายังไงแพงกว่าค่าคอร์สที่ผมเสนอให้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับเพราะตรงนี้ก็ต้องลองเลือกดูว่าจะเอาแบบไหนนะครับจะเติมเงินในตลาดไปเรื่อยด,ด้วยความไม่รู้หรือว่าจะเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาเติมในความรู้ก่อนนะครับทีนี้ราคาเนี่ยผมปรับขึ้นทุกเดือนนะครับจะเห็นว่าโอ้โหราคามันถูกมากอย่างที่บอกครับ เนื้อหาจริงมูลค่าจริงเนี่ยมันแบบ3 4มสี่หมื่นด้วยซ้ำนะแต่ผมขายแค่ราคานี้เพราะอยากให้ทุกคนเรียนได้นะครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเนื้อหามันแพงจริงๆไม่มีที่ไหนในไทยสอนนะครับฉะนั้นตรงเนี้ยผมก็มีการปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงๆนะครับสามารถย้อนกลับไปดูคลิปในช่องผมได้คลิปเก่าๆของเดือนที่แล้วเดือนก่อนนะครับจะเห็นว่าราคาที่ผมขายเนี่ยอยู่ที่5599บาทนะครับแต่ว่าผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนเพราะตัวคอร์สจริงๆแล้วเนี่ยมาราคาแบบว่าหลักหมื่นนั่นเองนะครับเพราะนั้นก็ต้อง รีบๆเข้ามาซื้อกันนะครับเดือนหน้าผมก็ปรับราคาขึ้นอีกพันหนึ่งเป็น5 9 9บาทนะครับาทผมถ้าไม่ซื้อเดือนนี้เนาะไปซื้อเดือนแบบเมษายนแล้วนะครับก็ปรับราคาขึ้นอีกพันหนึ่งนะครับถ้าสนใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะผมรบกวนคุณพี่นะครับแอดมาที่ Line ID นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า add mjopo ตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่าต้องมี a d ด้วยนั่นเองเนาะพิมพ์มาได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเจอกับไลน์ผมนะครับเป็นไลน์ออฟฟิเชียลเนาะแล้วก พิมพ์มาตามนี้เป๊ะๆนะครับพิมพ์มาว่าสนใจ6599ไม่ฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้นะครับว่าคุณพี่เนี่ยสนใจอะไรนั่นเองเนาะก,ก็ต้องรบกวนตรงนี้ด้วยนะครับนะอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะครับผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะครับผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเเเห็นนนนว่่่่าาาาตมรรรููปภพพีีีี้้ะคคคับืออุณยยททกไได 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000นเนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพ,พอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นนเองะครับ ประโยคที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้รหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยยมันเอะมากพี่เขาาบอกว่มันวว้าามมมกๆเเลยนนนั่องะผีเนืร่งง้อายมดนีครับปนเนื้อหะ ในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตรมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปปฏิบการเทรดดีมากๆผมยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้ารเหรียญนะครับต้องย้ําก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียดดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเนผ อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรคของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนี่ยนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกแล้วเนี่เนะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาาากกกกกเกกเเเรรรรีียนนยนนนนนนน็็ฝึมื่่่ออออๆพิบตต้้ททุุ30 200ถไ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้้าาาาาามมนนนนนนคครัับออีีกกกท่่ึงผุยใเว จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหบบนนไ,ไหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีียยิจะะดดึครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเออาวาวคคนคนิปใ YouTube Took Tik หรื่ และลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครโค้ชไปสนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1่รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่ร,รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะคร จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคช้ชฟอรมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมนเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทนันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปไเรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนมให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะ เนาะมันี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ เขาเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยให้สอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเซอร์บัีหายากนะครับปกติจะ2องหมื่ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับ ยังไงผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะว่านี่คือการตัดสินใจที่ดีสุดที่เราจะตัดสินใจได้ในปีนี้แล้วนะครับก็คือการลงคอร์สเรียนคอร์สนี้นะครับถ้าสนใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะผมรบกวนคุณพี่นะครับแอดมาที่ Line ID นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า Add MJOPO ตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่าต้องมีแอดด้วยนั่นเองเนาะพิมพ์มาได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเจอกับไลน์ผมนะครับเป็นไลน์ออฟฟิเชียลเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ6 5 9 9้านะครับย้ำนะครับว่า พิมพ์มาตามนี้เป๊ะๆน,น,นะครับพิมพมาว่าสนใจ6 5 9ไม่ฉชนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้นะครับวพราคุณพี่เนี่ยสนใจอะไรนั่นเองเนาะก็ต้องรบกวนตรงนี้ด้วยนะครับนะหรือว่าถ้าสมมติเราพิมพ์ลน์ไม่เจอนะครับพิมพ์ MJOPO ไม่เจอแล้วเนี่ยมีแอดด้วยเนี่ยพิมพไม่เจอครับก็สามารถสแกน QR code คตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่เจออีกอาจจะต้องลมรบกวนตั้งใจพิมพ์ดูนะครับพิมพ์ MJOPO ยังไงก็เจอแน่นอนต้องมีแอดด้วยยังไงก็เจอแน่นอนนะครับโปรโมชั่นนี้อย่างที่บอกครับว่าถึงแค่ สา 00. มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงๆเดือนที่แล้วเนี่ย5,599บาทเดือนนี้ผมขึ้นมา6 5 9 9บาทนะครับถ้าคุณพี่ไม่ซื้อเดือนนี้เดือนหน้าก็จะขึ้นเป็นเท่าไหร่ครับ7,599บาทนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่าตัวมูลาค่าคอร์สมันเนี่ยหลัก3-4มหมื่นก็ขายได้นะครับอย่างที่บอกเลยว่าที่ผมขายราคาถูกให้มากๆเพราะอยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้นั่นเองนะครับบถามเฮ้ยเอา้าแล้วทำไมอยากให้เรียนรู้ทำไมไม่แจกฟรีเลยล่ะนะ เพราะก็มีพี่ๆท่านอื่นเนี่ยเขาซื้อคอร์สไปแล้วนะครับถ้าอยู่ดีผมมาแจกฟรีทําไงอ่ะถูกไหมคนที่ซื้อไปแล้วงงเลยครับทำไงอีกผมซวยอีกโดนบ่นอีกโดนว่าอีกนะครับพอเงินไม่ได้นะผมก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเนาอแฟร์ๆทั้ง2ฝ่ายนะครับนะถ้าสนใจสแกน QR Code คหรือว่าพิมพ์ลายอดีแล้วรบกวนติดต่อมาได้เลยนะผมพิมพ์มาว่าสนใจ6 5 9 9เา้นะครับขอบคุณคนมากที่ฟังมาจนจบนะผมหวังว่าจะได้เข้ามาเรียนรู้ด้วยกันเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ